สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Lay of the Land เอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับนะซึ่งพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทำการไปลงเหมืองมานะครับนะแล้วก็เจอไอ้กงสปอนเนอร์ที่มันมีธนูออกมานะครับนะผมจะจดจำไว้เลยนะครับผมจะแบนไอ้กงสปอนแบบนี้เลยนะครับมันทำให้เกมผมหลุดเว้ยนะครับนะส่วนกงเล็บไอ้ไม่ใช่กงเล็บดิไอ้กงสปอนอื่นๆอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะโอเคนะก็เราก็ได้ของแร่อะไรมาเยอะแยะพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นก็ทำไมมันใส่ไม่ได้วะใส่ไม่ได้เฉยเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นชุดเกาะกันนะครับนะมันต้องมีไว้ก่อนอ่ะของมันต้องมีนะของมันต้องมีครับท่านผู้ชมนะแร่เหล็กเดี๋ยวเก็บไว้ในตัวดีกว่าแอปเปิลก็เก็บไว้เดี๋ยวต้นไม้เอาไปวางตามเกาะแล้วกันตามจุดต่างๆในเกาะของเรานะครับเพราะว่าเกาะเราเนี่ยมันต้องแบบว่าต้องมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับ นะนี่ไงเดี๋ยวนี่ไงขุดทิ้งเลยโอเคเดี๋ยวเราจะอัพสกิลนี่ละสกิลขุดแล้วก็ดีเฟนซ์แล้วกันนะครับเฟิร์บโอเคมันจะได้ขุดเร็วขึ้นไงเนี่ยแบบนี้ผมชอบนะผมชอบเลยอ่ะขุดเร็วๆแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับมันแบบได้ดั่งใจดีอ่ะนะครับนะเกาะผมต้องเต็มไปด้วยต้นไม้ไปนะครับอ้าวคีปเปอร์มาดีเพื่อนอ้าวเวรกรรมแล้วตู่ไม่น่าไปทักทายมันเลยเกาะผมเป็นรูเลยเดี๋ยวซ่อมก่อนไม่ได้แล้วซ่อมก่อนนะผมเป็นรูเลยว่ะไม่น่าเลยนะครับไม่น่าเลยผมไม่น่าไปทักทายเลยโหแล้วบล็อกหมดด้วยบล็อกหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวขุดเพิ่มเอาตัวนี้แล้วกันเจ็ดไอ้แปดสิบบล็อกน่าจะพอแหละโอเคพอแล้ววิเดี๋ยวนะเฮ้ยมันขุดแป๊บเดียวโหขุดแป๊บเดียวเร็วมากครับท่านผู้ชมสุดยอดเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพาร์ทนี้เราไปหานี่ดีกว่าหากระจกนะครับบ้านเรายังไม่มีกระจกเลยว่ะนะครับบ้านเรายังเป็นบ้านหินอยู่เลยอ่ะกระจกยังไม่มีนะกระจกยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวแร่เผาหมดยังเผาหมดแล้วใช่ไหมโอเคขาดหมวกอ่ะรองเท้าใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เราก็ครบเซตแล้วนะนี่ครบเซตแล้วเว้ยเย้เดี๋ยวทำกล่องเพิ่มดีกว่านะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ในบ้านไปก่อนแล้วกันเฮ้แต่เราตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เจอแกะสักตัวเลยนะครับจะเจอแต่อะไรอ่ะเจอแต่วัวเห็ดอ่ะตอนนี้นะครับยังไม่เจอแกะเลยสักตัวนึงก็ยังไม่เจอนะโอ้โหแกะน้อยนะครับเดี๋ยวทำถ้วยดีกว่าถ้วยนะฟับเราจะทำซุปเห็ดกินแว่พาร์ทนี้นะครับมันต้องทำอยู่แล้วนะซุปเห็ดเนี่ยไม่ทำไม่ได้แล้วมาเดี๋ยวเราไปไหนก่อนดีในพาร์ทนี้หรือว่าจะตกแต่งบ้านไปก่อนนะแต่บ้านหินมันก็โอเคแล้วเอาจริงๆว่าตอนเนี้ยสำหรับผมตอนนี้นะบ้านหินค่อนข้างโอเคอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเรารู้แล้วไปไหนดีเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะฝั่งนู้นดีกว่าในแกปเกาะฝั่งนู้นอ่ะเรายังไม่เคยได้ไปสำรวจเลยนะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับไปดีกว่าเว้ยไปเรือคู่ใจล่องเรือไปครับตอนนี้ไปแย่ yeah. เรือคู่ใจเกาะมันก็ไม่ไกลมากนะแต่ไม่เอ้ยมีสเกลตันตัวหนึ่งเว้ยมาจัดมาเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาเกาะนี้เดี๋ยวเราทำเกาะนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเรือเอ้ยเรือโหเรือมันชอบไหลอ่ะผมไม่ชอบเลยอ่ะเรือมันชอบไหลอ่ะเอ้ยอะไรวะเอ้ยปลาอะไรวะเดี๋ยว
ปลาอะไรวะน่ะเวรละขึ้นเรือเร็วเดี๋ยวนี่ปลาอะไรมันกัดผมวะมันตามมาปะไม่ตามใช่มั้ยไม่ตามก็ดีละไปขึ้นเกาะเร็วโอเคสเกลตันอยู่ไหนวะอ้าวมันหายไปไหนวะอ๋ออยู่บนน้ำอยู่น่ะอยู่ในน้ำโอเคเดี๋ยวทำไม่มาแล้วเหรอสเกลตันจ๋าอุ้ยแม่งลูกธนูระเบิดโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเราอ่ะโอ้โหแม่งยิงผมตกลงมาข้างล่างเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงนะสเกลตันตัวนี้นะครับลูกธนูระเบิดนะแม่งโหดมากเอ้ยขุดเนี่ยขุดเร็วขึ้นเว้ยโอเคได้ลูกธนูมาเพิ่มเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเกาะนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับมีแค่มันเป็นแค่เกาะเปล่าๆเว้ยเออแต่ผมวางไฟไว้แล้วเป็นสัญลักษณ์นะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยเคยมาเยือนแล้วเว้ยเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวเขียนไว้พอกันโฮม2แล้วกันโฮมเซคันด์แล้วกันสีขาวผมว่าผมจะทำก่อนนี้เป็นบ้านหลังที่2แล้วกันเชื่อมกับก่อนนู้นไปเลยนะครับโอเคเรือวางทำไมวะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองต่อหรือว่าเราจะไปลองไปเกาะอื่นดูนะครับก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองล่องเรือเล่นก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทนี้นะยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแต่ก็เรื่อยๆแหละนะเฮ้ยอะไรแสงไฟอะไรข้างล่างวะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมแสงไฟอะไรมันอยู่ด้านล่างเนี่ยฮะหรือว่ามันเป็นซีแลนเทิร์นหรือเปล่านะครับเป็นอะไรวะเป็นแสงอะไรอะซูมไม่ได้อีกวะเฮ้ยมันเหมือนเป็นอะไรวะเป็นกล่องวะเฮ้ยมีกล่องอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมนะกล่องอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างครับอย่างนี้ต้องลองไปดูละใช่ปะเนี่ยตรงนี้แหละโอเคดีมากที่เรือไม่ไหลลงมาแล้วครับตอนนี้ลงมาแล้วลึกมากครับท่านผู้ชมลึกมากโอ้ยลึกมากๆโอเคน่าจะเป็นแบบโอ้ยเฮ้ยขอกล่องก่อนไอ้บ้าขอกล่องเร็วทันไหมโอ้ตายก่อนโอ้ไม่ว่าตายก่อนจบแล้วโอ้ไม่น่าโลภเลยเรานะครับเอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ของมานั่นแหละลบมากล่ามหายนะครับท่านผู้ชมเอ้ยสติ๊กบางทีของมันก็เยอะเกินไปนะเนี่ยเดี๋ยวเผาแร่ให้เหลือก่อนก็ได้เดี๋ยวเราทำเป็นมุมนี่ดีกว่าทำเป็นมุมเผาแร่เลยนะนะสองเตาไม้สองเตาเอาไว้นี่นั่นเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็เผาไปห้าใช่ไหมโอเคไปต่อดีกว่าเดี๋ยวไปลองล่องเรือไปข้างหลังดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะเฟิร์บไปครับผมล่องเรือไปลุยโอ้ปลาอะไรอ่ะปลาวานเหรอปลาวานนั่นแหละครับไม่ใช่ปลาฉลามหรอกตัวโคตรใหญ่วานสเปิร์มเปล่าวะนะครับปลาวานสเปิร์มนะเป็นปลาวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะไม่ใช่ว่ามันในนี่อีกนะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะน่าคืออยากเจอเกาะนี่เจอเกาะแล้วเว้ยไม่ต้องละไบโอมนี้อีกแล้วเหรอโอ้โหทำไมไบโอมนี้มันช่างเยอะซะเหลือเกินนะครับไบโอมอื่นไม่เจอเลยไบโอมปกติไม่เจอแต่ไบโอมนี้นะครับโอ้โหนะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วแวะมาโดชูการ์เคนหน่อยแล้วกันนะเอ้ยไอเรือบ้ามาเนี่ยเรือมันชอบไหลครับไหลยังเลยไปต่อ
ากระเบนไหมเดี๋ยวลองสำรวจเกาะนี้ดูดิว่าแต่มันก็เหมือนใบอมมันก็เหมือนนั่นน่ะเหมือนเกาะข้างๆเราอ่ะเออนะเฮ้ยเดี๋ยวลองเลยดีวะเอ้ยนะครับเอาเป็นว่าสำรวจเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะพาร์ทนี้นะครับเอ้ยน้ำแข็งนี่ว่าใบอมน้ำแข็งเว้ยใบอมหิมะแย่ yeah! ใบอมหิมะในที่สุดก็เจอเลยครับนะเจอใบอมหิมะแล้วนะครับไปดิครับรออะไรเย yeah. ใบโอมใหญ่ปะโอ้ยก็ใหญ่อยู่ใช้ได้ใช้ได้ฟึบก็เหมือนเดิมนะครับนะก็น้องๆที่ดูอยู่นะครับถ้ามีอะไรแบบผิดพลาดอะไรอย่างนี้ก็แนะนำมาได้นะก็อย่างที่ว่าเลยครับผมไม่ใช่สายเซอร์ไววัลนะผมน่ะสายอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นสีดีสีม่วงแล้วกันเขียนว่า snow yeah โอเคแล้วก็มาสำรวจนะครับเดี๋ยวเก็บดอกไม้ก่อนอ่ะดอกไม้นะครับดอกไม้โอเคดอกไม้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปตรงไหนดีวะเฮ้ยข้างหน้าอะไรวะน่ะเฮ้ยสองที่เลยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันคืออะไรวะผมแล้วผมถ่ายรูปสิ่งก่อสร้างพวกนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีนี่ด้วยว่ะมีปราสาทหิมะด้วยครับทุกผู้ชมดูเฮ้ยโอ้เจอ4ที่เนี่ยตอนเนี้ยมีอันนี้ที่นึงแล้วก็อันนี้ที่นึงข้างหน้าก็ที่นึงอันนี้คุ้นตาเป็นอย่างดีครับมันนะถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์ตั้มค้าผมเนี่ยคุณจะรู้ครับว่ามันคืออะไรนะแต่มันคนบูชายันมันไม่อยู่เว้ยเออนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่ออะไรหรือว่าเป็นโบราณสถานเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรครับแล้วตรงกลางมันจะมีประตูมิติเล็กๆเว้ยอ๋อไม่มีเหรอเป็นออร่าโนแทนเหรอวะนะครับนี่ผมจำได้เป็นอย่างดีนะตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะครับเฮ้ยข้างในดูมันในมินิแมปดีครับในมินิแมปมันมีชาวบ้านเยอะเลยอ่ะโอ้น่าจะเป็นเมืองปราสาทที่ใหญ่พอสมควรนะโอ้นี่เป็นสุสานเหรอสุสานนะครับโอ้ยโดรออะไรจะโดดีครับรออะไรรอซอสเหรอนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแพมเท็กซ์ไทการ์เด้นเหรออ๋อนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปปราสาทหิมะกันดีกว่านะครับทุกผู้ชมนะปราสาทหิมะเว้ยเดี๋ยวหาประตูทางเข้าก่อนผมจะถ่ายรูปให้มันแบบสวยงามนะครับไปอันนี้ทางเข้าด้านหลังหรือด้านหน้าวะโหทางเข้าแม่งไม่สวยเลยวะเดี๋ยวอ้อมก่อนอ้อมดูรอบนึงนะอ้อมสักหนึ่งรอบนะครับปึ๊บนี่ขึ้นมาแล้วครับโอ้อสวยงามครับท่านผู้ชมนี่อ๋อนี่ไงนี่ครับที่ผมบอกนะเป็นกาดประจำหมู่บ้านนี่ครับนี่เดี๋ยวหามุมสวยก่อนนี่มุมนี้สวยสุดยอดครับโอเคนะครับโอ้ปราสาทใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเวฟพอยต์ละกันนะครับเจออะไรผมเวฟพอยต์หมดตัวเนี้ยนะเอาเดี๋ยวเข้าไปในตัวปราสาทดีกว่าเข้าไปข้างในดีกว่านะครับเฮ้ยวันเดย์เพื่อนนะเราเป็นนักประจนภัยหน้าใหม่นะได้โปรดอย่าทำร้ายเราเลยนะถ้าเราเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับผมว่าเขาน่าจะเป็นมิตรนะเดี๋ยวเวฟพอยต์ที่นั่น Snow Villager สีนี้แล้วกันโอเคโอ้ไปข้างหลังมีแร่ด้วยวะแต่ไม่อยากขุดอะเห็นหมู่บ้านก็สวยดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสำรวจแต่ละบ้านดีกว่าไหมว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้บ้านหิมะมันจะมีอะไรใช่ไหมบ้านไหนมีของอะผมจะโดเว้ยเออนะอันนี้ปราสาทใหญ่ๆเลยเนาะนะครับปราสาทใหญ่ๆเดี๋ยวเข้าไปสำรวจก่อนไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นปราสาทแบบพวกยามอะไรเงี้ยครับยามมาจากหมู่บ้านนะรักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้อะไรเนี่ย
ดูๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีของหรืออะไรเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็เป็นแค่ห้องแบบนี้ใช่ไหมแค่นี้เหรอแค่นี้โอ้โหอ๋อเป็นแค่คุกนะครับเอ้ยไม่ใช่คุกไอ้บ้านะครับเฮ้ยแต่ฟาร์มก็เฟี้ยวจริงอ่ะแต่ฟาร์มผักก็เฟี้ยวเลยดูเป็นบล็อกน้ำแข็งนะครับเจ็ดลูกอย่างนี้ก็ได้เหรออันนี้อะไรเนี่ยห้องขังเหรอห้องขังรวมปะห้องขังรวมแน่ๆเฮ้ยวางนี่ก่อนนั่นไอ้บ้านนี้มีนี่ได้มาเดี๋ยวหาบล็อกมาต่อให้มันเขาจะได้ขึ้นบ้านได้ไปโอเคตอนนี้เรามีเหล็กใช่ไหมโอเคผมจะทำไม่นี่เว้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าทำอะไรนะก็ต้องสืบนะครับจะขอยืมหนังสือหน่อยแล้วกันนะหนังสือจากบ้านหลังนี้นะครับทำกระทาก่อนแล้วก็ฟึ้งโอเคได้แล้วเว้ยหนังสือตั้มคราฟนั่นเองนะครับนะหนังสือตั้มคราฟนะครับโอเคพอได้แล้วก็ชิงดีครับรอเลยนะครับเอ้าเอ้ยมันอันไหนอันใดอันนึงหายไปไม่ได้มันต้องหายให้หมดเว้ยเออนะมันต้องหายให้หมดจังหวะเนี้ยไม่งั้นไม่สวยโอเคขอบใจมากขอบใจมากชาวบ้านนะเฮ้ยแต่หมู่บ้านเขาดูอบอุ่นดีนะมีแบบมียงมียามด้วยนะครับไม่เหมือนบ้านผมบ้านผมแม่งเงียบมากอ่ะบ้านผมแม่งแบบโอ้โหโดดเดี่ยวนะครับโอเคแต่ละบ้านไม่มีอะไรเลยนะครับมีก็มีแค่นั้นแหละนะโอเคเดี๋ยวพืชพวกนี้เอาไว้ที่หลังนะครับเชื่อผมมาถ้าเกิดผมลองป้นดูเนี่ยผมว่าต้องโดนไอ้พวกทหารเนี่ยยิงแน่นอนนะเชื่อผมดินะโดน 100% นะอาหารก็จะหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมไปกินซุปวัวแหละเออที่หลังครับโอเคหมู่บ้านนี้เคลียร์นะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอสิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดนั่นเจอแล้วตั้งจากไกลเลยข้างหน้าเนี่ยนะครับไปเฮ้ยเป็ดร้องเป็ดอยู่ไหนวะมีเสียงเป็ดร้องนี่ฆ่าแม่งนะเป็ดมันจำเป็นอ่ะมานี่เป็ดน้อยหมดยังคนนกมันจะเป็นมากนี่ข้างหน้าคือรอยโอ้ข้างหน้ามันคือรอยแล้วก็มีบ้านอีกหลังนึงอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็หลุมศพนะครับสุสานอันนี้ถ้ำใช่ไหมจะได้จำไว้เป็นถ้ำใช่ไหมเอาซอมบี้หุ้ยเหี้ยเดี๋ยวอู้ระเบิดไม่โอ้โหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้เยอะว่ะโอ้ยอันตรายมากครับท่านผู้ชมนะบอกเลยนะครับทำเป็นเล่นไปนะไอ้ซอมบี้เนี่ยแม่งเหยียบระเบิดโอ้โหบ้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวถ้ำตรงนี้ผมก็จะเวย์พอยต์ไว้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาทางเข้าเลย My two โอเคMy 2ก็คือเป็นถ้ำที่2นะตอนนี้เรามีอยู่2ถ้ำนะครับ3สกิลพอยต์รอ5สกิลพอยต์แล้วกันนะโหไม่ต้อง3ที่ที่ให้สำรวจอ่ะมีอะไรวะมีสุสานตัวเนี้ยดูดีว่าในกล่องมันมีอะไรอีกครับแต่น่าจะเป็นของเดิมๆนะพวกใยแมงมุมอะไรแบบนี้นะครับโอเคเข้าไปก็ต้องโดครับตอนนี้โอ้ออกมาโดคิงนะครับโดคิงนะแล้วก็บ้านอีกหลังนึงบ้านกอบบินแน่เลยว่ะดูจากทรงแล้วนะครับน่าจะเป็นบ้านกอบบินนะน่าจะใช่แหละใช่ป่ะนั่นไงจริงด้วยกอบบินเพื่อนเลิฟมันไม่มีอะไรว่ะมันมีแต่หม้ออ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะโดหม้อมันนะครับเหมือนเดิมโดหม้อนี่โอเค thank you เพื่อนไปแล้วบ๊ายบายโอ้เริ่มมืดแล้วว่ะเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้โอเคโหมันเป็นเมืองน้ำแข็งหรือไงวะเนี่ย
ตูครับมีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดเลยฮะท่านผู้ชมนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยผมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยคืนนี้นะครับกลับบ้านก็ไม่ทันแล้วนะลองเดินสำรวจเรื่อยๆก่อนแล้วกันฟึบเหมือนจะมีแต่น้ำแข็งนะครับจะไม่มีสิ่งก่อสร้างเอ้ยนี่ไงสิ่งก่อสร้างบ้านใครวะโอ้บ้านคนนี่มันเยอะจริงๆนะบ้านใครวะน่ะลงไปดูกันไม่มีคนอยู่อ่ะที่รู้อ่ะเป็นบ้านเปล่าๆเฮ้ยได้มีกล่องว่ะมีกล่องอยู่ด้วยครับตอนนี้อ้าวแล้วทางเข้ามันไม่มีเหรอไม่มีผมทุบกระจกแล้วมาโอ้เพื่ออะไรเนี่ยโอ้โอ้เพื่ออะไรอ๋อประตูมันอยู่นี่ไม่เข้าแล้วบ้านของมีแค่ต้นกล้าต้นหนึ่งอ่ะโอ้โหบ้าไปแล้วผมนี่อึ้งเลยครับโอ้โหนะโอเคเอามาแทนที่เลยดีวะเอามาแทนที่ไอ้นี่แล้วกันโอเคไปต่อตอนนี้เจออะไรก็เจออ่ะบอกเลยไม่กลัวอยากลุยมากโอ้ยแต่มันมืดจริงนะเว้ยดูดิเห็นป่ะถ้าไม่มีทอชเนี่ยคือจะมืดสนิทเลยครับจะเห็นแต่ดวงดาวเห็นแต่ดาวนะคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอทุยนะครับไม่ใช่ละมืดจริงอ่ะน่ากลัวหลอนเลยนะครับโอ้เดินไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆอ้อเป็นไงแม่น้ำลำธารใส่น้ำก็สมจริงนะครับไหลตามทางเลยนะครับโอ้ถ้าตกน้ำนี่คือมองไม่เห็นนะเห็นปะนอกจากจะมีแว่นดำน้ำนะโอ้แม่งมืดแบบมองไม่เห็นจริงๆว่ะตกลงมาก็คือเจ็บเฮ้ยข้างหน้าอะไรวะวัวปะวัวหรือหมาป่าว้าใช่วะใช่วัวปะด่วนผมเห็นตามมินิแมพมันเป็นเงี้ยเฮ้ยวัวว่ะเนี่ยฆ่าเลยวัวเนี่ยเออเนื้อต้องการเนื้อออกมาเนื้อเนี่ยนี่ทิ้งไปเอ้ยเฮ้ยโชว์ช่ำโชว์ช่ำเหรอโชว์ช่ำเหรอโอ้ของแม่งลกจริงว่ะนะเนื้อโอเคต้องการเนื้อเว้ยมีซอมบี้อยู่ใกล้ๆด้วยซอมบี้มาเลยไหนวะแน่จริงโผล่ตัวมาเออเรียบร้อยโอเดสเกียวตันอ่ะโอ้กระจอกว่ะอยู่มันอยู่ในข้างล่างธนูไฟด้วยมึงเอ้ยธนูไฟเหรออย่ามาโชว์ช่ำไอ้หนูนะเอออย่าโชว์ช่ำเอาทิ้งดีวะเฮ้ยไม่อยากทิ้งของอ่ะเอาจริงเสียดายเอาเป็นว่าอุ๊ยเนี่ยตายซะโอเคเดี๋ยวไปฆ่าวัวให้หมดก่อนนะวัวนี่ตัวนึงอยากบอกให้ฉันว่ารักเธอแค่ไหนว่ารักเธอมากไม่เท่าไรฆ่าแม่งเลยนี่ต้องการเนื้อเว้ยเข้าใจป่ะซอมบี้เข้าใจป่ะโหวัวเยอะมากอ่ะเยอะอย่างงี้ก็ดีผมจะได้เอาไปเผาที่บ้านนี่ครับนี่ล่ะ
ไปติดไปต่อดีกว่ามีอยู่9สกิลพอยต์ไว้ตอนนี้โอ้โหวัวแม่งเลี้ยง3ตัวอย่างงี้ก็แฮตทริกดีครับรออะไรแฮตทริกแฮตทริกควอดคิวแล้วงี้ควอดคิวแล้วงี้มาอ้าวเป็ดร้องอีกอ้าวท้าทายอำนาจมืดแล้วแบบนี้เจ้าเป็ดน้อยไอ้เหี้ยล่ะฆ่าทิ้งให้หมดนะซอมบี้อ้าวไอ้เหี้ยล่ะเฮ้ยซอมบี้ตกปลานี่หว่าแม่งดึงผมได้เลยเว้ยโคตรเฟี้ยวนะสเกลตันเลยวะตัวไม่ยังใหญ่เลยโอ้ตัวใหญ่แต่มันก็ตายง่ายอยู่ดีนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่ามาโชว์ช้ำนะผมว่าคืนนี้เราคงต้องนอนที่ป่าแล้วมั้งเนี่ยหาวัวไหนวะวางไม่ได้เหรอโหนี่ต้องเปิดปิดไฟอย่างเงี้ยเหรอวะเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยดีกว่าตอนนี้นะครับวิ่งจนกว่าจะเจอสิ่งก่อสร้างอีกเจอแล้วพูดถึงก็เจอเลยนะครับมันคืออะไรวะบ้านใครเนี่ยอ๋อบ้านอีกอบบินอีกแล้วใช่ไหมใช่ด้วยกับเบนแล้วมันก็จะขายของเดิมๆเว้ยของมันก็เดิมๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วมึงเดินออกไปกลางป่าคนเดียวเลยนะมันอันตรายเข้าใจป่ะโอเคผมไม่ปนหม้อมันแล้วสงสารนะครับหมูเนื้อมีแค่30น้อยไปเอ๊ะลานเนื้อสัตว์ดีกว่าเว้ยมาปึ๊บฆ่าทิ้งหมดอ่ะไหนวะอยู่ไหนนี่อะไรผมเมื่อไหร่จะเช้าวะเช้าแล้วมันจะได้แบบมองเห็นเว้ยอันนี้มองไม่เห็นโอ้วัวเยอะมากอ่ะนี่อีกตัวนี่ไงนี่ไงคุกกิ้งแล้วมันจะได้ทำอาหารเร็วๆนะครับ12อุ๊ยๆๆๆอู้ซอมบี้ตัวใหญ่ใช่ป่ะซอมบี้ยักษ์ซอมบี้ยักษ์เหรอไอ้หนูมันเดี๋ยววะข้างล่างไม่มีวัวนี่อุ๊ย3ตัวจัดดิ45ชิ้นแล้วเอ้ยนี่แหละชีวิตชาวค่ายชีวิตในป่านี่ครับฆ่าสัตว์นะแล้วไฟนี่ก็คือที่เราปักไว้ใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นไม้แบบไหนวะแบบนี่ปะอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อมันก็เป็นของไบโอมหิมะเนาะเอ้ยเริ่มเช้าแล้วดูตอนเช้านะครับสวยงามมากคุณผู้ชมนี่แหละมันสมจริงนะเว้ยเอาจริงว่าผมชอบมากเลยนะฟึบเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเป็นหน้าคนเว้ยออฟซิเดียนชายเหรอของตั้มคราฟใช่ไหมขุดไม่ได้เหรอโอ้ยและอันนี้ก็แท่นบูชายันเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นนะครับที่บูชาอยู่นี้ก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปแล้วกันข้างล่างนี้มีแร่เดี๋ยวค่อยลงแล้วเอ้ยนี่ไงนี่โอเคเดี๋ยวเผาแร่นี้นั่นนะเอ้ยไม่ได้เผาได้ดิเผาอาหารนั่นมันจะได้เร็วๆนะครับมาอาหารก็จะหมดหิวก็หิว
กินไก่ดิบก็แล้วตอนนี้ติดสถานะฮันเกอร์แล้วช่างมันขุดเลยแล้วอ่ะยีพีก็ได้เยอะอยู่อ่ะนะชึบนี่เผลอเราพาพาร์ทไอพาร์ทต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้อาจจะอยู่อาจจะเดินไปเรื่อยอ่ะเออจริงๆว่าแต่ถ้าตายก็ต้องกลับบ้านนะครับเอาเป็นว่าจะเที่ยวก็เที่ยวให้สุดไปเลยดีครับนะเที่ยวก็ต้องเที่ยวให้สุดอ่ะเดี๋ยวสำรวจถ้ำนี้ก่อนลึกแค่นี้ใช่ไหมฟึบสามสิบแล้วเวล30แล้วเว้ยโหแป๊บเดียวเองนะแต่ถ้าเอนชานของเวลก็ลดนะครับชึบเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าตายเนี่ยก็จะเอาของไปเก็บในบ้านนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะอย่างน้อยในพาร์ทนี้เราก็ได้เจอสิ่งมีชีวิตเอ้ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตดิสิ่งก่อสร้างพวกหมู่บ้านอะไรก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะก็ดีนะฝั่งนี้สำรวจไปแล้วนี่ยังไม่ได้ขุดเลยเนี่ยโอ้จะพังแล้ววะแต่ไม่เป็นไรครับเรามีแร่นะเรามีแร่อ่ะไม่ต้องห่วงหรอกได้เรื่อยๆนะชึบชึบอ้าวโอเค6สกิลพอยต์แล้วโอเคพังพอดีเว้ยนะเท่าไหร่เนี่ย10ชิ้นวาง ขออภัยนะครับโอเคฟับอ่ะจึ๊บของแม่งเต็มว่ะเอ้าทำไมไม่เข้าช่องนี้โอเคเข้าแล้วอัพโจมตีไป6เอาตีแบบโหดๆไปเลยดิแกรบมีอยู่เท่าไหร่นะ33เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเนื้อเผาเสร็จก่อนแล้วกันนะครับตั้ง27ชิ้นน่ะเยอะเยอะเดี๋ยวเดินสำรวจเล่นก่อนแล้วกันนะนะเดินแบบเดินเล่นน่ะเออเดินเล่นรอนะครับแต่ดูเหมือนมันไม่น่าจะมีแล้วเอ้ยอ๋อตกใจไม่มีอะไรมันก็เชื่อมกับฝั่งนู้นแหละนะนะทาน้ำแข็งอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอเปิดสมุดไอ้นี่ดูไปก็ได้อ่ะสมุดตั้มคราฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกต้นไม้นู่นนี่นั่นสิ่งมีชีวิตคือผลไม้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเนี่ยมันต้องปลดล็อกเอานะครับมันต้องปลดล็อกนะเฮ้ยมันใช้ไม้อะไรก็ได้ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวทำพวกโต๊ะไอ้โต๊ะพวกของมอดเนี้ยก่อนนะครับมอดตั้มคราฟเนี่ยโต๊ะเขียนหนังสืออ่ะแล้วก็โต๊ะคราฟนะครับคราฟของเวทโดยเฉพาะนะโอเคเดี๋ยวกด G ดูดีว่าไอเทมที่คราฟได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับไม่ได้ดูเลยอะไรเนี่ยมีชุดแม่มอดเหรอโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับของที่คราฟไม่มีเยอะมากอ่ะโอ้โหนะมีอาหารด้วยนะครับอาหารหลากหลายชนิดเลยนะดูเยอะมากอันนี้อะไรเนี่ยอัปเกรดแล้ววะอัปเกรดแล้ววะไม่รู้นะครับมีหัวใจด้วยกินแล้วหัวใจเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับโหเยอะจริงอ่ะแบตเทิลเกียร์นี่ครับเอ้ยนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวทำโล่เลยดีกว่าโล่มันทำไงนะใช้ไม้ใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเหล็กเรามีเดี๋ยวนะอย่า
ี้ป่ะใช่ป่ะวะทำโล่อ๋อใช้เหล็กเราไม่พออีกคอยทำที่บ้านก็ได้นะของมันต้องมีนะของมันต้องมีอยู่แล้วโล่อะไม่มีก็อยู่ไม่รอดนะครับโอ้แต่ของเต็มไหมเนี่ยไม่พร้อมจะเดินไปสำรวจที่ไหนแล้วตอนนี้ของเต็มมาอิ่มอะเอาง่ายๆนะเอ๊ะอันนี้มันแร่อะไรวะแร่อะไรอะเกลืออ๋อๆมันเป็นเกลือใช่ผมลืมไปเลยมันก็คือเกลือนั่นเองนะครับทิ้งของก่อนครับปึ๊บโอเคเร็วรีบมาเนี่ยจะกลับบ้านแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ดิเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเฮ้ยเกือบตกไอ้ห่ามันก็ยังไม่มีอะไรนะครับขุดก็ไม่ได้นี่ไงดูดเดี๋ยวไม่เป็นไรเราดูดธาตุเราก็ได้ดูดรอไปครับโอเคหมดละเฮ้ยเดี๋ยวสำรวจร่องนี้เราก็ได้ดีหรือเปล่าเนี่ยแร่เนี่ยลงมาขุดก่อนก็ได้อะฟึบโอ้ว้าวไฟชาร์จนี่ครับขุดเลยเพราะอนาคตก็ต้องใช้แน่นอนของพวกเนี้ยฟึบของเต็มอีกทำไงดี อันนี้ทิ้งไปแร่เหล็กชึบโอ้ของได้เยอะมากเลยครับท่านผู้ชมนะอิ่มอ่ะเอาง่ายเนี่ยเราขุดแร่ตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมขึ้นไปปุ๊บก็เนื้อก็เสร็จพอดีอ่ะของเราเต็มแล้วเราต้องกลับบ้านเอาของไปเก็บก่อนแล้วค่อยออกมาอีกรอบนะไม่งั้นเราตัวแตกก่อนแน่นอนนะครับโหแร่เต็มแล้วเว้ยเอาสติ๊กทิ้งไปก่อนแล้วกันโหแร่แม่งก็เยอะเกินโอเคโอ้โหจะจามครับแป๊บนึงเป็นหวัดนะครับโอเคต่อขึ้นไปเลยดีกว่านะเนื้อน่าจะเสร็จแล้วแหละนะเนื้อเผาเนื้อย่างเออไปแล้วเราก็จะกลับบ้านวิธีการฆ่าตัวตายนะครับมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วหมดยังโอชิ้นสุดท้ายพอดีเลยโอเคฟับเอาไอเนี่ยทิ้งไปก่อนแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วเดี๋ยว3สกิลพอยต์ก็อัพเป็นเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับอ่ะแม่งไม่ตายให้อีกก็เอาใหม่ฟึบไม่ตายให้อีกอ่ะเรียบร้อยครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวเอาของมาเก็บก่อนในแก็บมีอะไรก็เผาให้หมดนะครับนะของเราเต็มอยู่แล้วฮะตอนนี้เก็บให้เต็มกล่องไปเลยอ่ะนี่เรียงกันโอ้ยของเยอะมากเก็บไม่หมดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะเอ้ยอันนี้เอามาจะทำทอชเยอะๆเลยนะครับเอ้าฐานหล่นออกมาเนี่ยเออเนี่ยโอเคพอแล้วแค่นี้พอแล้วนั่นแหละเดี๋ยวจัดของก่อนนะส่วนพวกไอ้นี้ที่เหลื
เดี๋ยวเอาไปโรยดีวะไม่ต้องโรยดีกว่ามั้งเก็บไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวค่อยทำฟาร์มนะครับเก็บไว้อันนี้ทิ้งดีกว่าอันนี้ก็ทิ้งเดี๋ยวทิ้งลงน้ำดีกว่าฟับฟับโอเคเดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนแล้วกันก่อนจะไปนะครับผมจะทำโล่ก่อนโล่เหล็กได้แล้วครับโอเคนะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อเป็นรับการแจ้งเตือนใหม่นะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมเย้